สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาดูหัวข้อรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับที่แนบอยู่ในวงกลมนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือมีสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่ในวงกลมแล้วมุมของสี่เหลี่ยมนะครับอยู่บนเส้นรอบรูปของวงกลมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆที่แนบอยู่ในวงกลมนะครับผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ180องศาซึ่งถ้าพิจารณาที่รูปนี้นะครับเราจะเห็นว่ามุมหมายเลข4เป็นมุมที่ตรงข้ามกับมุมหมายเลข2ซึ่งรวมกันจะต้องได้180แน่นอนแต่ว่ามุมหมายเลข4จะมีขนาดกี่องศาก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เขาจะให้มานะครับแล้วก็มุมหมายเลข2จะมีขนาดกี่องศาก็ต้องคำนวณหาเอาและสังเกตเห็นว่ามุมที่1กับมุมที่3อยู่ตรงข้ามกันนั่นหมายความว่ามุมที่1นะครับบวกกับมุมที่3เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับเดี๋ยวโจทย์จะให้มาว่าเอ๊ะนะครับมุมแต่ละมุมมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็คำนวณหามุมที่เหลือนะครับหลักการมีอยู่แค่นี้เรื่องนี้ง่ายมากนะครับอ้าวไปดูตัวอย่างที่1กันนะครับตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงหาค่า x นะครับจงหาค่า x ทีนี้สังเกตครับสี่เหลี่ยมตรงนี้แนบอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับแล้วมุมที่อยู่ในลักษณะตรงข้ามก็คือมุม 2x กับมุม x ใช่ไหมครับ 2x กับ x เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามนั่นหมายความว่า 2x บวก x นะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะต้องรวมกันได้180องศาถูกต้องไหมครับแก้สมการหาค่า x ครับ 2x บวก x ได้ 3x เท่ากับ180ต้องการแค่ x ก็ย้าย3ไปนะครับสรุป x ของเรามีขนาด60องศานั่นเองนะครับ60องศาเป็นไงครับง่ายไหมครับก็สรุปคำตอบอีกนิดนึงก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คือคำตอบสุดท้ายของฉันแล้วนะโอ้ my god นะครับ x เท่ากับ60องศานะครับตามทันนะครับพอได้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อที่1ต่อไปอีกข้อนึงครับจงหาค่า x เหมือนกันจงหาค่า x เหมือนกันอ้าวทีนี้เราต้องสังเกตก่อนนะครับ x ที่อยู่ตรงนี้มุมตรงข้ามของเขาก็คือมุมตรงข้ามที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับมุมตรงข้ามที่อยู่ฝั่งนี้ขอตีกรอบสีชมพูไว้ก่อนนะครับก็คือคำตอบจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้สังเกตครับสังเกตสามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีขีดสองขีดแบบนี้แสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมที่ฐานเท่ากันแสดงว่ามุมสีชมพูนี้ก็จะต้องเท่ากับมุมสีชมพูที่อยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมครับมุม2มุมนี้จะต้องเท่ากันนะครับเสร็จแล้วผลรวมภายในของมุมสามเหลี่ยมจะต้องได้180แต่ว่ามุมนี้ขโมยไปแล้วเท่าไหร่ครับ70ถูกไหมแสดงว่ามันก็จะเหลือ110ซึ่ง110ก็จะต้องแบ่งให้มุม A กับมุม D ก็สรุปว่ามุม A กับมุม Dจะได้ไปมุมละ55ถูกต้องไหมครับได้ไปละมุมละ55อันนี้ก็55จะสังเกตเห็นว่า55บวก55ได้110บวกอีก70ได้นะครับ180พอดีเพราะฉะนั้นครับได้55มาแล้วแล้วจากตะกี้ครับเราบอกว่ามุม x มุมตรงข้ามของเขาคืออยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะนั้นเราจะหาค่า x เราก็ตั้งได้เลยครับมุม x นะครับถ้าเอาไปบวกกับ55องศาจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศานะครับแก้สมการแค่ x ครับก็จะได้เป็น180องศาลบกับ25องศาลบกันเสร็จนะครับ x ของเรามีขนาดเท่ากับ125องศานั่นเองนะครับสรุปคำตอบครับดังนั้นนะครับ x ของเรามีขนาด125องศานั่นเองพอทำได้ไหมครับตรงนี้125องศาง่ายๆเรื่องนี้ไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับต่อมาครับข้อนี้เขาให้หา x นะครับ x ของเราอยู่ตรงนี้นะครับ x ของเราอยู่ตรงนี้แต่สังเกตครับสามเหลี่ยมที่ x อยู่นั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกต้องไหมครับแล้วมุมที่ฐานจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น x แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ x เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาคือมุมที่ฐานเหมือนกันทีนี้สังเกตครับพิจารณารูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมตึงดึง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 อ้าวเป็นแบบนี้แล้วมุมตรงข้ามของ x ก็คือมุมนี้มีขนาด160องศาแสดงว่า160องศา
บวก x จะต้องมีขนาดเท่ากับ180องศาถูกต้องไหมครับแก้สมการหาค่า x ครับ160บวกอยู่ก็ย้าย160มาลบซึ่ง180ลบ160มีค่าเท่ากับ20องศานะครับดังนั้นครับสรุปคำตอบได้แล้วดังนั้น x ของเรามีขนาดเท่ากับ20องศานั่นเองพอได้ไหมครับก็จะคิดประมาณนี้ไม่ได้ยากมากนะครับต่อไปนะครับข้อนี้ให้หา d กับ c ให้หา d กับ c สังเกตนะครับถ้าสังเกตนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้มุมนี้รวมกันต้องได้180แต่เขาไม่ได้ถามถูกไหมเขาถามหามุมนี้เพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามรวมกันต้องได้180แต่ถ้าเราเอามาตั้งเป็นสมการเราจะได้ว่า52บวก d ถูกไหมก็คือ2มุมนี้นะครับบวกกับ c แล้วบวกกับ28ต้องได้180จะเห็นว่าสมการนี้แก้ไม่ออกเพราะว่าติด2ตัวแปรแล้วไม่มีสมการที่2ด้วยแก้ไม่ออกเพราะฉะนั้นข้อนี้จะคิดตรงๆแบบนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ครูชวนสังเกตครับจากรูปในข้อนี้ครูสังเกตเห็นว่าถ้าครูพิจารณาสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้คือสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเราจะทราบทันทีว่าอ๋อมุมที่อยู่ตรงนี้มีขนาดเท่ากับ90องศาที่เราเรียนไปแล้วครั้งแรกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหามุม C ก็ไม่ยากละเพราะว่าสามมุมนี้บวกกันจะต้องได้180ถูกไหมครับครูก็เอามาบวกกันเลยเอามุมไหนมาเขียนก่อนก็ได้นะครับครูขอเอา52เริ่มต้นก่อนนะครับบวก90บวก c จะต้องเท่ากับ180นะครับ52บวก90ได้142บวก c เท่ากับ180ต้องการแค่ c ก็ย้าย142ไปลบไปลบแล้วปรากฏว่า180ลบ142เหลือ38นั่นหมายความว่ามุม c ของเรามีขนาด38องศาตามทันไหมครับอีกมุมหนึ่งครับมุม D ใช้วิธีการหาเดียวกับมุม C เลยก็คือสังเกตครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมแบบนี้เหมือนกันแน่นอนครับว่ามุมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องมีขนาด90องศาถูกต้องไหมครับจากนั้นนะครับเราจะหา D เราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เอา D นะครับบวกกับ28บวกกับ90จะต้องเท่ากับ180องศาแล้ว28บวกกับ90มีค่าเป็น118เท่ากับ180องศานะครับแก้สมการหาค่า d 118บวกอยู่ย้ายไปลบจึงทำให้เราได้คำตอบว่า180นะครับลบ118มีค่าเท่ากับ62นั่นเอง62องศานะครับดังนั้นได้คำตอบแล้วครับดังนั้นค่า c ของเราเท่ากับ38องศานะครับ แล้วก็ค่า d ของเราเท่ากับ62องศานะครับโอเคนะครับต่อมาครับข้อนี้ให้หา e g แล้วก็ f แน่นอนครับถ้าสังเกตเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมอยู่แล้วและมุม75ตรงนี้มุมตรงข้ามของเขาก็คือมุม e ถูกต้องไหมครับก็คือมุม e อยู่แล้วเพราะฉะนั้น e บวกกับ75จะต้องได้180แน่นอนนะครับแก้สมการครับ e ของเราก็ย้าย75ไปลบเหลือ105ได้ e ออกมาก่อนนะครับ105เห็นไหมครับ105เสร็จแล้วหลังจากนั้นครับจะสังเกตเห็นว่ามุม f กับมุม g เนี่ยเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันซึ่งรวมกันต้องได้180แต่ว่าเราไม่ทราบมุมไหนเลยมันจะแก้ไม่ได้โจทย์ก็เลยแอบไกด์ให้ครับเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับคือเส้นขนานเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คือเส้นขนาน2เส้นที่ครูไฮไลท์ด้วยสีชมพูเราเรียกว่าเส้นตัดถูกไหมครับเส้นตัดตรงนี้เส้นตัดตรงนี้ก็คือเส้นตัดจากความรู้เรื่องเส้นขนานทำให้เราทราบว่าผลรวมของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับเนี่ยมุม e ก็อยู่ข้างเดียวกับมุม fนะครับและมุม G ก็อยู่ข้างเดียวกับมุม75ผลรวมภายในนะครับของด้านที่อยู่บนข้างเดียวกันจะต้องรวมกันได้180องศานะครับจากความรู้เรื่องเส้นขนาน
เพราะฉะนั้น e ของเราเอาไปแล้ว105เราจะหา f นะครับเราจะหา f ก็ตั้งเลย105บวกค่า f จะต้องเท่ากับ180แก้สมการครับ f ของเราจึงมีค่าเท่ากับ75องศาจบไหมครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเส้นขนานเราก็จบเหมือนกันนะครับได้ f มาแล้วต่อไปครับเราจะหา g นะครับหา g ก็จะได้เป็น g บวกกับ75เพราะอยู่บนข้างเดียวกันใช่ไหมครับเท่ากับ180แก้สมการครับเราจึงได้ว่า g ของเราเท่ากับ105องศาได้คำตอบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปนะครับดังนั้นนะครับค่า e ของเราเท่ากับ105องศาค่า g ของเราเท่ากับ105องศาและค่า f ของเราเท่ากับ75องศานั่นเองนะครับต่อไปครับปิ้งข้อนี้อ้าวเหมือนเดิมเลยนะครับสังเกตให้ได้นะครับเป็นไงครับสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะครับสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ตึ้งดึง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 สี่เหลี่ยมคล้ายๆข้างหมูเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตมุมที่อยู่ตรงข้ามครับ78มุมตรงข้ามของเขาก็คือx ใช่ไหมครับแสดงว่า78บวก x จะต้องเท่ากับ180องศาถูกต้องไหมแก้สมการครับ x ก็จะเท่ากับย้าย78ไปลบเหลือ102องศาคายมาแล้วครับ x เป็น102โอเคนะต่อไปจะหา y ครับจะหา y จะหา y จะหา y จะต้องใช้ความรู้เก่านิดนึงเหตุผลเพราะว่าสังเกตครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในครึ่งวงกลมแสดงว่ามุมที่อยู่ตรงนี้จะต้องเป็นมุมฉากซึ่งมีขนาด90องศาแสดงว่าถ้าเราจะหา y ก็ตั้งเป็นสมการเลยครับจะได้เป็น78บวก y บวก90ต้องเท่ากับ180องศาถูกต้องไหมครับเพราะว่า3มุมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมต้องรวมกันได้180นะครับ78บวก90ได้168บวก y เท่ากับ180นะครับแก้สมการก็ย้าย168ไปลบเหลือ12นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้ x เท่ากับ102องศาและ y เท่ากับ12องศานะครับขอได้ไหมครับไม่ยากมากเนาะต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนะครับให้หามุมไหนดีเอาไหนดีเอาหมดทุกมุมเลยเนาะเอาทั้ง y เอาทั้ง z แล้วก็เอาทั้ง w เลยนะครับเห็นนะครับทีนี้ครูชวนพิจารณาสามเหลี่ยม xy z ครับสามเหลี่ยม xy z นี้สังเกตดีๆจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมสังเกตจากตรงนี้ใส่มุมที่ฐานเท่ากันจึงทำให้ตรงนี้มีขนาดเป็น35องศาถูกไหมครับดังนั้นมุม y จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะรวมกันต้องได้180ใช่ไหมครับแต่2มุมนี้รวมกันไปแล้ว70แสดงว่ามุม y เหลือ110โอเคนะครับจากนั้นครับ w คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับ y นะครับซึ่งจะต้องรวมกันได้180ก็ตั้งเลย110บวก w จะต้องเท่ากับ180แสดงว่า w เท่ากับ70องศานะครับได้มาละ70องศาโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคเนาะสรุปนะครับสรุปก็คือผลบวกนะครับผลบวกของมุมที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมจะต้องเท่ากับ180องศาซึ่งอันนี้ง่ายมากนะครับเป็นทฤษฎีที่ง่ายมากโอเคนะครับสงสัยตรงไหนก็ย้อนกลับดูได้นะครับดูกี่รอบก็ได้จนกว่าตัวเองจะเข้าใจนะครับสำหรับคนที่มีคำถามสามารถโพสต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ